หมดเยื่อใหญ่ก๊าซพรอมประกาศระงับส่งก๊าซให้ EU ไม่มีกำหนดด้วยเหตุสุดวิสัยไม่ต้องจ่ายชดเชยรัสเซียระงับการส่งก๊าซธรรมชาติให้ยุโรปแล้วตามคาดนะครับโดยอ้างเหตุสุดวิสัยซึ่งหนังสือที่ก๊าซพรอมยื่นต่อลูกค้าระบุว่าจำเป็นต้องระงับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติเนื่องจากเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมแต่การที่หนังสือระบุถึงการจัดส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1จึงหมายถึงการไม่จัดส่งก๊าซธรรมชาติให้เยอรมนีและประเทศอื่นในยุโรปที่รับก๊าซผ่านท่อดังกล่าวทั้งนี้ท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1อยู่ระหว่างการปิดซ่อมบำรุงประจำปีระหว่าง 11-21 กรกฎาคมปี 2565แต่ก่อนหน้านั้นก๊าซพรอมได้ลดการจัดส่งก๊าซผ่านท่อดังกล่าวไปแล้วเพราะแคนาดากักเอาไว้ยังไม่ได้ส่งกังหันก๊าซคืนหลังจากที่ไปซ่อมแซมที่บริษัทซีเมนส์ในเยอรมนีและถูกส่งต่อไปซ่อมที่แคนาดาอีกทีกะจะยื้อไม่ให้รัสเซียส่งของไม่ได้เป็นการผิดสัญญาแต่รัสเซียสามารถอ้างเหตุสุดวิสัยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยสรุปว่าบูมแมลงย้อนเข้าตัวเองอย่างไรก็อย่างนั้นเรื่องนี้เพจสาธารณะ World Maker ได้ถ่ายทอดเรื่องราวไว้อย่างน่าตื่นเต้นนะครับโดยบอกเอาไว้ว่าด่วนโหดจัดรัสเซียอีกแล้วครับท่านรอบนี้ก๊าซพรอมประกาศแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับการไหลของก๊าซทำให้น่าจะไม่สามารถส่งก๊าซไปยังยุโรปบางประเทศได้ตามสัญญาเอาแล้วครับงานนี้ยุโรปจะเดินหมากแก้อย่างไรเพราะดูเหมือนกับว่าเฮียปูแกจะเอาจริงไม่จับเล่นแล้วขณะที่ปริมาณส่งมอบก๊าซไปยังจีนกลับพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหนักเอาเรื่องงานนี้ยุโรปว่าอย่างไรก็ล่าสุดก๊าซพรอม PJSC ของรัสเซียได้ประกาศก้องทั่วโลกเกิดเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับการขนส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปทำให้ต้องหยุดส่งก๊าซแบบไม่มีกำหนดแก่บริษัทอย่างน้อย3แห่งแน่นอนครับว่าทางยุโรปนั้นก็มีแนวโน้มที่จะไม่ยอมรับคำประกาศของก๊าซพรอมนะครับแล้วก็อาจจะมีการโต้แย้งฟ้องร้องหรือขอค่าชดเชยจากรัสเซียซึ่งบอกเลยว่ามันแน่ครับท่านมาดูกันว่าเฮียปูตินจะเดินหมากเหี้ยมต่อหรือจะแค่หยอกให้สั่นเล่นกันแน่ซึ่งทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับก็รายงานว่าทางก๊าซพรอมยังไม่ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมขณะที่ Uniper SE ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากเยอรมนีที่ซื้อก๊าซรัสเซียมากที่สุดในยุโรปได้ออกมาปฏิเสธและโวยต่อการประกาศของก๊าซพรอมทันทีว่าไม่ยุติธรรมเมื่อเดือนที่แล้วก๊าซพรอมได้ตัดปริมาณก๊าซที่จะจ่ายไปยังเยอรมนีและอิตาลีลงราว 60% โดยอ้างถึงปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนในขณะที่ทางแคนาดากล่าวว่าการส่งคืนกังหันดังกล่าวน่าจะล่าช้ากว่าวันที่21กรกฎาคมซึ่งเป็นกำหนดการเปิดใช้ Nord Stream 1อีกครั้งซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนมองเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่รัฐบาลรัสเซียได้เพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปโดยใช้สถานการณ์ดังกล่าวซึ่งหากเป็นจริงก็เดาไม่ยากเลยว่านี่คือการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรที่ทางตะวันตกเนี่ยพยายามกระหน่ำใส่รัสเซียที่น่าจับตามองไปกว่านั้นนะครับนั่นก็คือในขณะที่รัสเซียแจ้งว่ามีปัญหาสุดวิสัยเกี่ยวกับก๊าซยุโรปนี้ปรากฏว่าปริมาณการส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังจีนเนี่ยกลับพุ่งแล้วก็ทำเรคคอร์ดใหม่ในสถิติรายวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าการเดินหมากดังกล่าวตรงข้ามกับความเสื่อมถอยของความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนกับสหรัฐและตะวันตกซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าซัพพลายเชนด้านพลังงานทั่วโลกกำลังถูกจัดระเบียบใหม่โดยสรุปก็คือตอนนี้การจัดส่งก๊าซจากรัสเซียไปจีนกำลังพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องแต่การส่งก๊าซไปยังยุโรปกำลังล่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีขณะที่บางประเทศในยุโรปโดนตัดก๊าซไปแบบ 100% แล้วหลังจากไม่ยอมจ่ายค่าก๊าซเป็นรูเบิลตามที่รัสเซียต้องการและยังมีความไม่แน่นอนอยู่อย่างมากว่ารัสเซียจะยอมเปิดก๊าซหรือไม่ขณะที่ทางฝั่ง IEA เตือนให้ยุโรปดำเนินการโดยทันทีเพื่อลดการใช้ก๊าซก่อนฤดูหนาวจะมาถึงโดยเรียกร้องให้รัฐบาลจำกัดการใช้เครื่องปรับอากาศและเริ่มการประมูลก๊าซให้กับอุตสาหกรรมหรือจะต้องปันส่วนเพื่อป้องกันความเสี่ยงใหญ่ในช่วงหน้าหนาวนี้ตอนนี้หลายประเทศกำลังเตรียมเปิดใช้โรงถ่านหินซึ่งถือเป็นการละทิ้งความตั้งใจในการเข้าสู่พลังงานสะอาดในขณะที่ราคาถ่านหินตอนนี้ก็พุ่งทะลุโลกไปแล้วทำให้เป็นแรงกดดันจากทุกทางจริงๆบางอุตสาหกรรมในเยอรมนีเริ่มปิดตัวลงหลังจากที่รัสเซียตัดก๊าซขณะที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนนะครับคาดการณ์ว่าการตัดก๊าซจ
จากรัสเซียอาจจะทำให้ GDP ของยุโรปหายไปลบ 1.5% จนถึงลบ 6% เลยทีเดียวซึ่งในกรณีที่แย่ที่สุดนะครับหมายถึงการเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรงมากซึ่งเยอรมนีนั้นประกาศแผนฉุกเฉินด้านก๊าซขั้นที่2แล้วจาก3ระดับซึ่งหากเพิ่มไปอีก1ระดับก็จะกลายเป็นการประกาศถึงภาวะวิกฤตพลังงานครั้งรุนแรงที่สุดของเยอรมนีเลยทีเดียวซึ่งราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปพุ่งขึ้นราว8เท่าในช่วง18เดือนที่ผ่านมาจากปริมาณ20ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงกลายเป็น120ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงเข้าไปแล้วรัฐบาลยุโรปกำลังเร่งช่วยเหลือโดยให้เงินทุนจำนวน 5,000 ล้านยูโรในสัปดาห์นี้กับบริษัทที่ต้องพึ่งพาพลังงานอย่างหนักซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีแก้วเหล็กโลหะและเซรามิกและหากสถานการณ์ยังเลวร้ายลงหลายธุรกิจอาจจะต้องปิดตัวเนื่องจากไม่มีก๊าซหรือหากมีต้นทุนการผลิตก็อาจจะสูงเกินไปจนไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ซึ่งวิกฤตครั้งนี้ครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆและถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค New World Order ที่จะมีการจัดระเบียบขั้วอำนาจโลกใหม่มีการถ่วงดุลโดยขั้วใหม่ๆซึ่งฉากละครตอนนี้อาจจะเดินเข้าใกล้จุดพีคของการเปลี่ยนผ่านแล้วมารอดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงซัพพลายเชนพลังงานทั่วโลกจะทำให้กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างตอนนี้เอเชียถือเป็นภูมิภาคหนึ่งที่เน้นย้ำมาตลอดว่าน่าสนใจและอาจจะกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเจริญรุ่งเรืองอย่างโดดเด่นหลัง The Great Reset ครั้งนี้และเรายังคงยืนยันคำเดิมว่าเอเชียน่าจับตามองหากจะลองพูดในเชิงวิเคราะห์หน่อยลองนึกภาพดูว่าหากวิกฤตในยุโรปทำให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่และเอเชียซึ่งมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวมากมายพร้อมกับจีนที่เป็นโรงงานขับเคลื่อนโลกตอนนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการเอาชีวิตรอดหรือธุรกิจที่ต้องการแสวงหาโอกาสในยุคต่อไปหรือไม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ